ซาร่าโดดป้องเพื่อนซัดไม้จัดฉากทำเป็นขบวนการยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของชาวโซเชียลสำหรับการฟ้องสิทธิการปกครองร่วมในตัวน้องแม็กเวลที่ไม้พิรัตยื่นฟ้องต่อศาลโดยเมื่อวันที่14กันยายน2563ศาลนัดฟังการไต่สวนคำร้องแต่ซาร่าส่งทนายความมายื่นคำร้องคัดค้านส่งผลให้ศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกรอบในวันที่2พฤศจิกายน2563นับแต่นั้นอุณหภูมิระหว่างสองฝ่ายก็ร้อนแรงมาโดยตลอดและยิ่งมีคลิปซาร่าไลฟ์คุยกับน้องแม็กเวลล์แชร์ว่าในโลกโซเชียลก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงด้วยว่าช่วงหนึ่งน้องแม็กเวลล์พูดถึงไม้ทำนองว่าไม่เชื่อว่าแดดดี้รักทำไมถึงเตะออกจากคอนโดล่ะก็ยิ่งทำให้โซเชียลมองว่าซาร่ากำลังสอนลูกให้เกลียดชังคนเป็นพ่อหรือไม่ด้านเพื่อนฝั่งซาร่าได้พยายามออกมาโต้ทำนองว่ายังมีความจริงที่คนอื่นไม่เคยรู้รายหนึ่งระบุว่าคนเราไม่ได้ว่างสแตนบายตลอดพอติดธุระก็หาว่ากีดกันปีหนึ่งมาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกเคยบอกว่าไม่ต้องจัดวันเกิดในวันเกิดหรอกจัดวันไหนก็ได้ลูกไม่รู้หรอกที่ถ่ายใส่บาตรพระนี่กว่าจะอัญเชิญมาถ่ายให้ครบได้ลำบากแค่ไหนรู้ไหมตอนมาเจอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลจบไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองยังใช้เดือนละ 15,000 บาทแต่ปิดร้านจัดงานวันเกิดให้คุณผู้จัดการซื้อพอดป้ายแดงให้คุณแม่คุณพ่อที่อบอุ่นคุณพ่อคนดีดราม่าสนามบินดราม่าสไปเดอร์แมนถ้าคนรู้ความจริงว่าจัดฉากทำเป็นขบวนการแล้วจะเป็นไงนะทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วหลายเดือนบอกเลยเรียกแค่นี้น้อยไปพูดลอยๆทัวร์อย่าลงจีนติดโควิดไปไม่ได้ตอนนี้ดังในไทยสมใจแล้วนะพ่อพลาสติกนอกจากนี้เพื่อนในกลุ่มซาร่ายังโพสต์ด้วยว่าเชื่อเสมอว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและยังโพสต์ด้วยว่ายิ่งคนพูดเรื่องบิดเบือนออกมามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากเปิดความจริงในมุมที่คนอื่นไม่เคยรู้มากขึ้นเรื่อยๆอีกคนที่ก่อนหน้านี้โพสต์ว่าไม่มีใครขาวหรือดำหรอกมันก็สีเทาๆกันนั่นแหละอย่างไรก็ตามการออกมาพูดของเพื่อนซาร่าทำให้ทัวร์จากชาวโซเชียลที่สนับสนุนทางหนุ่มไหมต่างรุมกันไปลงอย่างไม่หวาดไม่ไหวทำให้สาวซาร่าต้องออกมาปรามเพื่อนเพราะความเป็นห่วงว่าเพื่อนที่เคารพไม่ต้องปกป้องชานทัวลงสงสารทักมาให้กำลังใจหลังไม้พอเดอร์ไม่ต้องปกป้องตามสื่อตามเพจเข้าใจว่าห่วงแต่นี่ห่วงมากกว่าถ้าเพื่อนโดนดัดเพราะซาร่ารักนะขอบคุณ ลุงพลทนไม่ไหวพูดชัดยายสมควรยอมบอกความจริงงานนี้สาวิตรีไม่รอดภาพจากทุกโต๊ะข่าวลุงพลบอกอีกว่าถ้าคลิปนี้มีมูลความจริงคงต้องเป็นเรื่องที่ตำรวจสืบหาความจริงต่อไปขณะเดียวกันตนฟังคลิปแล้วคิดว่าคนพูดไม่น่าจะพูดเพราะถูกบังคับไม่น่าจะตอบแบบรำคาญแต่พูดออกมาจากความรู้สึกขณะเดียวกันประเด็นที่มีคนบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านนั้นหมายความว่าอย่างไรคงจะต้องไปถามคนที่พูดโดยในวันศุกร์ที่25กันยายน63หากหมอปลามาหาที่บ้านก็คงจะต้องไปหาผู้การจังหวัดเพื่อมอบคลิปเสียงพร้อมหมอปลาเพราะพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดส่วนกรณีเพจ Facebook หมอปลาช่วยด้วย
ผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของหญิงกับชายคนหนึ่งที่มีเสียงคล้ายกับนายนิ่มเงื่อนนำผู้ใหญ่บ้านกกอกโดยเนื้อหาการสนทนาจะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นั้นทีมข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกได้พูดคุยกับนายม็อบนามสมมุติพยายลุงพลในฐานะคนในหมู่บ้านเปิดเผยว่ากรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมามีการพูดคุยทำนองว่าแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคม63เพื่อตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังส่วนตัวไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพราะเริ่มค้นหาชมพู่ในช่วงสายแล้วมีการค้าหาคนละทางไปทางอ่างกบไม่ได้ขึ้นไปยังเส้นทางเจอน้องชมพู่และไม่ได้แวะบ้านน้องชมพู่จึงไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือไม่แต่ภายหลังวันที่12พฤษภาคม63ตนได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันหนาหูว่าพ่อแม่แอบไปหาลูกที่ภูเหล็กไฟเพียงลำพังซึ่งไม่รู้ว่าไปถึงไหนดังนั้นหากย้อนดูคำสัมภาษณ์เก่าที่แม่ของน้องชมพู่เคยพูดเอาไว้ก็จะรู้ว่าเคยพูดจริงว่าไฟส่องกบแบตหมดส่วนเรื่องที่ตาชาญมีการพูดลักษณะทำนองว่าคนร้ายคือคนในบ้านนั้นนายม็อบบอกว่าตนขอไม่แสดงความเห็นเพราะไม่รู้ตาชาญว่าต้องการสื่อสารถึงอะไรและถ้าหากพูดไปก็จัดสร้างความเดือดร้อนรวมถึงทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขอบคุณทุกโต๊ะข่าว เดินไปสภายื่นแสนเสียงแก้รัฐธรรมนูญหลังแสนแตกไปเมื่อคืนวาน21กันยายน63วันนี้อีวัฟองค์กรเครือข่ายและประชาชนร่วมกันเดินหน้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญยื่น 1,732 รายชื่อใช้ซาเล้ง6คันไปที่รัฐสภาเกียรติกายมีตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรให้22กันยายน2563เวลา 11:45 ที่ MRT เตาปูนไอลอองค์กรเครือข่ายและประชาชนตั้งขบวนเตรียมนำรายชื่อทั้งหมด 1,732 รายชื่อที่ต้องใช้ซาเล้ง6คันขนไปยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเกียรติกาย 12:20 ที่ MRT เตาปูนทางออก4มีตร.ในเครื่องแบบประมาณ10นายสังเกตการโดยการชุมนุมในวันนี้ไอลอแจ้งการชุมนุมต่อพันตำรวจเอกกฤษกัญชนะผู้กำกับสน.เตาปูนตามพ.ร.บ.ชุมนุมพ.ศ.2558แล้วพันตำรวจเอกกฤษชส่งหนังสือตอบกลับลงวันที่เมื่อวันนี้โดยอ้างมาตรา195วรรค3ของกฎหมายฉบับดังกล่าวระบุว่าห้ามไม่ให้กระทำการใดที่ส่งผลต่อการจราจรและห้ามไม่ให้เข้าไปชุมนุมในพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตและวันนี้แจ้งอีกว่าวันนี้ใช้กำลังตำรวจจากสน.เตาปูนและบช.น.2จำนวน80นายดูแลการชุมนุมโดยจะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรระหว่างขบวนเดินเท้าไปรัฐสภาประชาชนที่เข้าร่วมเดินขบวนร่วมกันใส่เสื้อขาวที่มีหมุดคณะราษฎรที่2และผูกโบขาว 13:10 ขบวนเริ่มออกเดินจาก MRT เตาปูนไปตามถนนประชาราษฎร์สาย2มุ่งหน้ารัฐสภาโดยใช้1ช่องการจราจรเอกภพสิทธิวัฒนะนักสเกตภาพอิสระให้สัมภาษณ์ว่าปกติก็ตามไปสเกตภาพกิจกรรมบ่อยๆตามเหตุการณ์ที่ช่วงนั้นสนใจกระบวนการทำงานก็คือเลือกสถานที่เลือกเหตุการณ์แล้วก็พาตัวเองมาที่มีเพียงปากกาสีน้ำแล้วก็กระดาษเล็กๆช่วงนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มันส่งผลมาเป็นภาพเหตุการณ์และเชื่อว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมไม่ว่ามันจะออกทางไหนมันมีความตื่นตัวมันมีความสร้างสรรค์มีการเคลื่อนไหวก็จะบันทึกไว้
เอกภพกล่าวและอธิบายว่าทำไมถึงเลือกที่จะใช้การสเก็ตภาพแทนการถ่ายภาพว่าคือมันถ่ายรูปก็ได้แหละแต่ว่าพอมันถ่ายทอดลงเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นภาพมันมีบรรยากาศอื่นๆที่มันผ่านตัวประสบการณ์ของผมด้วยภาพสเกตของเอกภพสิทธิวัฒนะจากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกาขบวนเดินถึงรัฐสภาแล้วรอปภของรัฐสภาดึงรั้วปิดทันทีแรงงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาตะโกนออกมาจากไซต์ก่อสร้างว่าสู้ๆฝากด้วยนะคุณคืออนาคตของพวกเรา14นาฬิกา25นาทีเป็นช่วงการปราศัยโดยมีพริษวัชรสินธุหรือไอติมยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้จัดการอีวาฟและนิมิตเทียนอุดมเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการจิรนุชเปรมชัยพรเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญและทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีคณะประชาชนปลดแอกถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และความลำบากในการล่ารายชื่อแต่ก็เยอะเกินคาด15นาฬิกา20นาทีจอนอึ้งภากรเป็นผู้มอบหนังสือและรายชื่อทั้งหมดให้กบสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลและสุทีนคลังแสงที่ออกมาเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยสมบูรณ์แจ้งว่าที่ชวนไม่สะดวกมารับรายชื่อวันนี้เพราะติดมอบรางวัลให้อัยการประชาชนทำให้มวลชนไม่พอใจตะโกนว่าไม่เห็นความสำคัญของประชาชนสุทินยืนยันว่าร่างของฝ่ายค้านกับของภาคประชาชนมีจุดประสงค์เหมือนกันและจะพยายามให้ตัวแทนประชาชนมีที่นั่งในกรรมาธิการพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าสิ่งที่เห็นวันนี้คือการเมืองที่เป็นไปได้ก่อนหน้านี้คนพูดว่า43วัน50,000กว่าเสียงเป็นไปได้หรือแต่ไอลอทำได้100,000กว่าชื่อพิธากล่าวว่าพูดถึงหมู่256ส.ส.ร.ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นส.ส.ตอนที่พรรคเก่ายังไม่ถูกยุบมีแต่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เป็นไปได้เพราะประชาชนนี่คืออนุภาพของประชาชนพรุ่งนี้23กันยายนจะอภิปรายว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้เป็นเพียงการสืบทอดอำนาจของคสช.แต่เป็นการเหนี่ยวรั้งไทยกลับสู่อดีตย้อนหลังไป40ปีรัฐธรรมนูญปี 2521 ถึง 2522 ให้อำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรี40ปีต่อมาลูกก็โตแล้วยังมีสว.มาเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาบอกว่าสสร.คือทางออกสุดท้ายที่มีอย่าให้ใครมาแย่งชิงแทรกแซงโอกาสครั้งสุดท้ายสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้นและบทเฉพาะการ269ถึง272ต้องได้รับการแก้ไขวันนี้เป็นเวทีของประชาชนไม่ใช่ของผมพรุ่งนี้เป็นเวทีของผมผมจะย้ำให้เล็กครับพิธากล่าวจากนั้นเนตรนภาอำนาจส่งเสริมจากประชาชนปลดแอกได้อ่านแถลงการเรียกร้องให้รัฐสภาต้องพิจารณาข้อเสนอของประชาชนหากมีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกจากระบอบการเมืองในปัจจุบันแถลงการรัฐสภาต้องพิจารณาข้อเสนอของประชาชนเป็นเวลาเพียง43วันนับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง19กันยายน2563ที่ประชาชนช่วยกันเข้าชื่อจนรวบรวมได้กว่า 100,000 รายชื่อในการเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อรื้อระบอบอำนาจของคสช.สร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยและเปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกประเด็นทุกมาตราโดยประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า
ประชาชนคนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงพร้อมที่จะใช้สิทธิตามช่องทางที่มีอยู่ตามกฎหมายแม้ว่าขั้นตอนการเข้าชื่อจะสร้างภาระต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนต้องลงชื่อบนกระดาษโดยไม่สามารถมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่ประชาชนก็สามารถทำภารกิจรวบรวมรายชื่อได้ภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า20ปีของสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนกลไกของรัฐธรรมนูญ2560เช่นสว250คนที่มาจากการคัดเลือกของคสช.ช่องทางนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งการยึดครององค์กรตรวจสอบจนหมดความน่าเชื่อถือล้วนมีขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจให้คสช.และทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งวันนี้ประชาชนเห็นแล้วว่าหากกลไกเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะไม่มีทางออกจากความขัดแย้งและไม่มีอนาคตแม้ว่าส.ส.แม้ว่าส.ส.จากหลายพรรคการเมืองจะเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิของส.ส.บ้างแล้วแต่กลับยังขาดการแก้ไขในประเด็นสำคัญดังที่กล่าวมาโดยเฉพาะข้อเสนอจากพรรคฝ่ายรัฐบาลที่วางแผนไว้เพื่อยึดครองสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ให้ทำงานตามใจตนเองต่อไปดังนั้นข้อเสนอเท่าที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอที่จะแก้ไขความผิดปกติในระบอบการเมืองในปัจจุบันได้หากรัฐสภาจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกจากระบอบการเมืองในปัจจุบันก็ควรต้องพิจารณาข้อเสนอในเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชนเนื่องจากประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนคือผู้มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการกำหนดทิศทางของประเทศล่า50,000ชื่อแก้รัฐธรรมนูญหรืออำนาจคสช.ก่อนยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญประชาชนคืนสุขดิบตรวจเอกสารรายชื่อแก้รัฐธรรมนูญกับอีวัฟทะลุแสนชุดประธานสภาเสียดายไม่ทัน23กันยายนนี้การรณรงค์ครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง43วันโดยในตอนเริ่มแรกมีการประกาศว่าต้องการ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชน